5ขั้นตอนในการใช้ Sony A7C ถ่ายวิดีโอแนวตั้งเวอร์คาเมล่าเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่น9หรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมล่ายินดีต้อนรับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ World Camera Channel นะครับผมแทนจาก World Camera วันนี้ผมก็จะมาบอก5ขั้นตอนก่อนที่จะนำ Sony A7C ตัวนี้ไปใช้ถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการถ่ายวิดีโอแนวตั้งในปัจจุบันนี้ถือเป็นที่นิยมมากๆใช่ไหมครับเนื่องจากคนส่วนใหญ่นั้นจะดูวิดีโอหรือคอนเทนต์ต่างๆด้วยมือถือหรือสมาร์ทโฟนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆที่ว่ามานั้นก็จะมี Facebook IG และ TikTok เป็นต้นนะครับผมดังนั้นการถ่ายวิดีโอแนวตั้งจึงได้เข้ามามีบทบาทในการทำวิดีโอคอนเทนต์หรือวิดีโอวอล์กต่างๆใช่ไหมครับเพราะการดูวิดีโอแนวตั้งด้วยมือถือหรือสมาร์ทโฟนนั้นก็จะทำให้เราดูได้เต็มตาหรือเต็มอรรถรสมากขึ้นก็ว่าได้นะครับผมและกล้องใหม่ๆที่ออกมาในปัจจุบันนี้เขาก็จะรองรับการถ่ายวิดีโอแนวตั้งด้วยนะครับเช่น Sony A7C ตัวนี้แถมเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเขามากมายเลยนะครับเพราะ Sony A7C ตัวนี้เขาสามารถคำนวณได้เลยว่าตอนไหนเราถ่ายวิดีโอแนวตั้งอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากมายเลยอย่าง Sony A7C ตัวนี้นะครับเพียงแค่เราพลิกกล้องมาถ่ายแนวตั้งเขาก็จะเป็นวิดีโอแนวตั้งให้เราเลยแบบที่ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์การทำคอนเทนต์วิดีโอแนวตั้งมากๆเลยครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่าก่อนที่เราจะนำ Sony A7C ตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอแนวตั้งเราต้องเตรียมตัวในส่วนไหนบ้างนะครับเราก็มาขั้นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือการเลือกใช้ความละเอียดในการใช้ถ่ายวิดีโอนะครับการเลือกใช้ความละเอียดในการใช้ถ่ายวิดีโอสำคัญยังไงอันดับแรกเลยนะครับวิดีโอของเราจะออกมาชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราเลือกใช้ความละเอียดในการใช้ถ่ายวิดีโอนะครับรวมไปถึงในตอนที่เราเอาไปใช้ในการตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อต่างๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบความละเอียดสูงๆเห็นรายละเอียดต่างๆในวิดีโอชัดเจนก็เลือกใช้ความละเอียดที่สูงๆอย่าง 4K อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสิ้นเปลืองทรัพยากรของ Memory Card ของเราด้วยนะครับสำหรับการทำวิดีโอคอนเทนต์ในปัจจุบันนี้นะครับการเลือกใช้ความละเอียดผมแนะนำที่ Full HD ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับวิดีโอคอนเทนต์ในปัจจุบันนี้เพราะความละเอียดที่ Full HD นี้ก็จะเป็นที่นิยมยังถือว่าเป็นที่นิยมอยู่แถมยังไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรของ Memory Card ที่ใช้บันทึกวิดีโอของเราด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับก็เลือกใช้ตามความชอบและตามรายละเอียดงานของเราได้เลยนะครับขั้นต่อมานะครับนั่นก็คือเฟรมเรทของวิดีโอนะครับเฟรมเรทของวิดีโอสำคัญยังไงใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะครับวิดีโอของเราจะออกมาดูลื่นไหลหรือไม่ลื่นไหลก็จะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เฟรมเรทของเรานะครับผมอย่างวิดีโอคอนเทนต์ในปัจจุบันนี้นะครับเฟรมเรทที่ได้รับความนิยมมากๆในการทำคอนเทนต์วิดีโอนะครับก็จะอยู่ในช่วง25เฟรมเรทจนถึง60เฟรมเรทนะครับก็ยังถือว่าเป็นมาตรฐานในการทำวิดีโอเพื่อลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับผมแต่สำหรับใครที่อยากได้วิดีโอที่ออกแนวสโลโมชันผมก็แนะนำให้ถ่ายตั้งแต่60เฟรมจนถึง240เฟรมนะครับแล้วก็นำไปดึงสโลโมชันในโปรแกรมอีกทีนะครับแล้ววิดีโอของเราที่นำไปดึงสโลก็จะออกมาดูสโลโมชันแล้วก็ดูนวลตามากขึ้นนะครับเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับวิดีโอคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะครับผมและเจ้า Sony A7C ตัวนี้นะครับเขาก็มีเฟรมเรทมาให้เราเลือกสูงสุดได้ถึง120เฟรมเรทเลยนะครับสามารถนำไปดึงสโลโมชันได้สบายมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบทำงานสไตล์แบบสโลโมชันอะไรเงี้ยครับเพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้วิดีโอของเรานะครับผมขั้นต่อมานะครับนั่นก็คือข้อที่3นะครับนั่นก็คือชนิดของไฟล์ที่ใช้บันทึกวิดีโอนะครับผมชนิดของไฟล์ที่ใช้บันทึกวิดีโอในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีให้เลือกมากมายเลยนะครับสำหรับกล้องที่ใช้ถ่ายงานวิดีโอต่างๆนะครับแต่ชนิดของไฟล์ที่เป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมมากๆหนึ่งชนิดนั่นก็คือชนิดของไฟล์ที่เป็น MP4 นั่นเองนะครับผมชนิดของไฟล์ที่เป็น MP4 ถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับงานวิดีโออยู่แล้วนะครับและก็ยังรองรับกับอุปกรณ์และโปรแกรมตัดต่อได้มากมายเลยนะครับผมและเจ้า Sony A7C ตัวนี้นะครับเขาก็มีชนิดของไฟล์สำหรับการใช้งานวิดีโอให้เราเลือกมากมายเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับนั่นก็คือการเลือกใช้โหมดต่างๆของการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับผม
จ้า Sony A7C ตัวนี้นะครับเขาก็มีโหมดต่างๆในการถ่ายวิดีโอมาให้เราเลือกทั้งหมด4โหมดนั่นเองนะครับเรามาเริ่มที่โหมดแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือโหมด P โหมด P ก็คือโหมดออโต้นั่นเองนะครับที่กล้องปรับค่าทุกอย่างให้เราเองหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องปรับอะไรมากมายเลยนะครับโหมดนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ใช้กล้องใหม่ๆหรือมือใหม่นั่นเองนะครับโหมดต่อมานะครับนั่นก็คือโหมด A โหมด A ก็คือโหมดที่เราสามารถปรับได้เพียงแค่ค่า F หรือค่ารูรับแสงนั่นเองนะครับส่วนค่าอื่นๆกล้องจะเป็นคนปรับให้เองหมดเลยเช่นค่า ISO หรือ Speed Shutter ต่างๆนะครับโหมดต่อมานะครับนั่นก็คือโหมด H โหมด H ก็คือโหมดที่เราสามารถปรับได้เพียงแค่ค่า Speed Shutter หรือค่าความเร็ว Shutter นั่นเองนะครับโหมดนี้ก็จะคล้ายๆโหมด A นั่นเองนะครับที่เราไม่อยากปรับค่าอะไรมากมายแต่อยากปรับได้เพียงแค่ค่า Speed Shutter นะครับผมส่วนค่าต่างๆกล้องเขาก็จะเป็นคนจัดการให้เราเองนะครับและโหมดต่อมานะครับโหมดสุดท้ายนั่นก็คือโหมด M นะครับโหมด M ก็คือโหมดแมนนวลที่เราสามารถปรับค่าทุกอย่างในกล้องได้หมดเลยเราจะต้องเป็นคนจัดการค่าต่างๆเองอย่างค่า F ISO Speed Shutter ต่างๆนะครับโหมดนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชำนาญเรื่องกล้องแล้วหรือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบ่อยๆแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับแล้วเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะสมกับงานถ่ายวิดีโอแนวตั้งนั่นเองนะครับผมการเลือกใช้เลนส์สำหรับการถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะครับผมก็ขอแนะนำให้เป็นเลนส์ระยะตั้งแต่18มิลจนถึง35มิลนะครับผมเพราะเลนส์ที่อยู่ในช่วงระยะนี้ก็จะสามารถเก็บตัวเราแล้วก็วิวรอบตัวเราได้สบายเลยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนสำหรับงานนั้นๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบความหน้าชัดหลังเบลอหรือหลังละลายนะครับผมก็แนะนำให้ใช้เลนส์ที่มีค่า F ตั้งแต่ F2.8 จนถึง F4 นั่นเองนะครับค่า F ในช่วงนี้ถือว่ากำลังดีนะครับสำหรับความหน้าชัดหลังละลายสำหรับงานวิดีโอของเรานะครับต่อไปไปดูกันนะครับว่าวิดีโอแนวตั้งที่ผมถ่ายมาจากเจ้า Sony A7C ตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับผมและผมก็จะใช้ Sony A7C ตัวนี้นะครับในการถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะครับผมแต่ผมจะใช้ถ่ายด้วยโหมด M นะครับผมก็จะเลือกไปที่โหมด M ก่อนเลยนะครับโอเคครับและผมก็จะเซตค่าต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ผมมาถ่ายนะครับผมก็ใช้ ISO ที่ให้สว่างขึ้นมาหน่อยและผมก็ใช้เลนส์คิดของเขาเลยนะครับในการถ่ายวิดีโอแนวตั้งเลนส์คิดตัวนี้ก็จะ F กว้างสุดที่ F4 นะครับผมก็จะปรับที่กว้างสุดเลยก็คือ F4 นะครับและต่อมา Speed Shutter ผมก็ปรับตามสภาพแสงและสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับผมโอเคครับต่อไปเราก็จะมาถ่ายวิดีโอแนวตั้งกันเลยนะครับและถ้าผมอยากที่จะถ่ายแนวตั้งใช่ไหมครับผมก็ทำให้กล้อง Sony A7C ตัวนี้เป็นแนวตั้งก่อนนะครับและผมก็ใช้ไม้อุปกรณ์เสริมของ Sony นะครับที่ช่วยเพิ่มถ่ายแนวตั้งได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพียงแค่เราใส่ไม้เข้าไปกับกล้องนะครับแล้วก็หมุนปรับให้เป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับครับจากนั้นเราก็พับจอลงด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ถือเซลฟี่แบบนี้ได้เลยก็ในเจ้ากล้อง Sony A7C ตัวนี้นะครับการถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะครับถ้าเราจะถ่ายแนวตั้งก็ให้เราทำเป็นแนวตั้งเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับวิดีโอทั้งหมดก็จะออกมาเป็นแนวตั้งให้เราเลยแต่ถ้าครั้งแรกเราทำเป็นแนวนอนไว้หรือถ่ายแบบแนวนอนไว้วิดีโอทั้งหมดที่ออกมาก็จะเป็นแนวนอนให้เรานะครับทั้งหมดเลยและต่อมานะครับผมก็จะมาใช้เจ้า Sony A7C ตัวนี้นะครับในการถ่ายวอล์กวิดีโอแนวตั้งนะครับผมโดยผมจะใช้เป็นเลนส์คิดของเขาเลยนะครับนั่นก็คือระยะ 28-60 นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเดินนะครับผมครับสภาพแวดล้อมก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็มีแดดจ้านิดหน่อยนะครับผมโอเคครับในสวนก็จะมีความร่มรื่นมากๆเลยนะครับครับแล้วก็สำหรับเจ้า Sony A7C ตัวนี้นะครับระบบโฟกัสของเขาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะเขาสามารถที่จะโฟกัสแม่นมากๆนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ผมก็ใช้เลนส์คิดของเขาอยู่นะครับผมภาพที่ถ่ายก็ถือว่าออกมาดูดีเลยนะครับผมวิดีโอที่ถ่ายออกมาก็ถือว่าดูดีเลยนะครับตอนนี้ครับแสงก็กำลังโอเคเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแนวตั้งด้วยเลนส์คิดของเขานะครับต่อไปผมก็จะใช้เป็นเลนส์
ระยะ35มิล f/2.8 นะครับก็จะได้ f ที่กว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเลนส์35มิล f/2.8 ตัวนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ร่วมกับเจ้ากล้อง Sony A7C ตัวนี้นะครับกล้อง Sony A7C ตัวนี้ก็จะให้ความสะดวกในการถ่ายวิดีโอแนวตั้งแบบนี้มากๆเลยนะครับเพราะจอของเขาสามารถที่จะฟลิปได้รอบด้านแล้วก็หมุนจอกลับมาเห็นตัวเราแบบนี้ได้เลยนะครับผมถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแนวตั้งการถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะครับก็จะได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์แนวตั้งต่างๆที่ลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับ Sony A7C ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การทำคอนเทนต์วิดีโอแนวตั้งมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับการทดลองผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ให้ทุกคนไปลองเลือกกันดูนะครับว่าเลนส์ระยะไหนที่เหมาะกับตัวเราที่เหมาะกับงานของเรานะครับโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิดีโอแนวตั้งที่ผมได้ถ่ายมาจากเจ้า Sony A7C ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็5ขั้นตอนที่ผมได้บอกทุกท่านก่อนที่จะนำเจ้า Sony A7C ตัวนี้ออกไปถ่ายวิดีโอแนวตั้งนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า Sony A7C ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามอินบ็อกซ์มาได้ที่แฟนเพจ World Camera ได้เลยนะครับผมสามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยข้อมูลและโปรโมชั่นดีๆจากทาง World Camera ได้เลยนะครับและผมก็ขอฝากแฟนเพจ World Camera ของเราไว้ด้วยนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามเพื่ออัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆจากทาง World Camera ของเรานั่นเองนะครับผมและผมก็ขอฝาก YouTube World Camera Channel ของเราไว้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อจะติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปรีวิวใหม่ๆจากทางเรานะครับผมและส่วนใครที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอของเราไว้ได้เลยนะครับก็จะมีทีมงานเข้าไปตอบให้นะครับผมและทาง World Camera ของเราก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับนั่นก็คือworldcamera.co.th นั่นเองนะครับสามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็เข้าไปดูอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีกล้องต่างๆที่เรามีแล้วก็บทความดีๆจากทาง World Camera นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ